์นะจากภาคใต้พาคุณผู้ชมไปดูภาคอีสานบ้างจะพาไปดูเฮือนโบราณที่สมบูรณ์ที่สุดในภาคอีสานแล้วเขาประดับตกแต่งด้วยต้นดอกไม้ขนาดใหญ่198ต้นมาจาก26อำเภอนะครับเขาบอกว่าพร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์นี้ในขณะที่ทางเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยเขาก็มีจัดพิธีตบประทายครับเป็นงานบุญก็บอกว่าถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงส์กันติดตามบรรยากาศทั้งหมดนะครับจากคุณณัฐพงษ์เรืองวิริยานุกูลผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาจากเขื่อนโบราณวิถีไทยบ้านขอนแก่นที่หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นครับขอบคุณครับนี่คือความยิ่งใหญ่นี่คือความเป็นอีสานบ้านเฮาและนี่คือความเป็นซอฟต์พาวเวอร์กับงานเทศกาลสงกรานต์ที่เฮือนโบราณวิถีไทยบ้านขอนแก่นครับบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นโดยได้จัดขึ้นในวันที่8ถึง15เมษายนนี้นะครับที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมที่นี่นะครับก็จะได้พบกับเฮือนโบราณทั้ง26อำเภอของจังหวัดขอนแก่นรวมไปถึงการประกวดต้นดอกไม้ทั้งทุกตำบลของจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับที่บริเวณนะครับเฮือนโบราณวิถีไทยบ้านขอนแก่นบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้นะครับมีการจัดงานขึ้นตั้งแต่วันที่8ถึง15เมษายน2567นะครับเบื้องต้นก็มีกิจกรรมที่กำหนดไว้นะครับได้แก่การจัดขบวนแห่สืบสานประเพณีสงกรานต์พิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับพิธีส่งน้ำพระพุทธพระรับองค์จริงนะครับในเวลา17นาฬิกาในขณะนี้นะครับก็จะมีขบวนสักการะในรูปแบบอีสานล้านช้างอีสานโบราณการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุนะครับการตบประทายหรือก่อเจดีย์ไซน์บริเวณงานนอกจากนี้นะครับยังมีการจำหน่ายอาหารพื้นเมืองอีสานรสเด็ดจาก26อำเภอโดยเปิดจำหน่ายนะครับตั้งแต่วันที่8เมษายนเป็นต้นมานะครับจนถึงเวลาขออภัยนะครับจนถึงวันที่15เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาท่ามกลางบรรยากาศเฮือนโบราณที่สมบูรณ์ที่สุดในอีสานและการประดับต้นดอกไม้ที่ชาวอีสานใช้ประดับงานเป็นต้นดอกไม้ขนาดใหญ่นะครับ198ต้นของ26อำเภอทั้งนี้นะครับเพื่อที่จะให้แต่ละตำบลนะครับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์พร้อมเป็นการสืบสานประเพณีดอกไม้บูชาพระอีกด้วยส่วนที่บริเวณวัดท่าพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายธีรศักดิ์ทีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลรวมไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นในชุมชนเทศบาลนครขอนแก่นนะครับร่วมกันเปิดกิจกรรมการประกวดการตบประทายหรือก่อเจดีย์ทรายเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี2567บรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างคึกคักไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางพาให้ความสนใจนะครับในการก่อทรายนอกจากนี้ก็ยังมีน้องนักเรียนตัวเล็กๆนะครับเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วยจากนั้นได้ทำพิธีฮดสงนะครับหรือส่งน้ำพระพุทธรูปองค์พระรับจำลองนะครับโดยการตักน้ำจากตุ่มแล้วนำมาเทลงในหางฮดหรือรางลินนะครับซึ่งมีการจำลองเป็นพญานาคเพื่อให้น้ำไหลตามรางลินไปส่งน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวแล้วก็เด็กๆได้ร่วมกันนะครับชักรอกส่งน้ำองค์พระธาตุอีกด้วยนะครับทางนายธีรศักดิ์ ทีคายุพันธ์นะครับนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นก็บอกว่านะครับการตบประทายนี้นะครับภาษาอีสานหมายถึงการก่อกองทรายเป็นประเพณีที่มีมาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงนะครับโดยคนไทยผูกโยงประเพณีนี้เข้ากับคติความเชื่อเรื่องของเวรกรรมในพระพุทธศาสนานะครับมีการก่อเจดีย์ทรายถวายวัดเพื่อนำเศษดินเศษทรายที่ติดเท้าออกจากวัดมาคืนในรูปแบบเจดีย์ทรายและเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วยครับแต่สาระสำคัญก็ไม่เน้นการประกวดแต่เน้นความสนุกสนานเน้นเพื่อที่จะให้รับรู้ว่าเรายังมีประเพณีที่ดีงามนอกเหนือจากหลายๆกิจกรรมที่เรากำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ครับครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับจากทั่วประเทศพวกเราชาวขอนแก่นขณะนี้พร้อมแล้วครับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมสนุกสนานกับพวกเราในงานสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว8ถึง15เมษาและก็ถนนข้าวเหนียวก็จะเริ่ม12เมษาถึง15เมษาขอเชิญมาสนุกกับพวกเราครับยืนยันว่าทั้งสนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์และสาระบันเทิงครบถ้วนและการดูแลต้อนรับจากชาวขอนแก่นเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพอันงดงามครับเชิญทุกท่านมาเที่ยวกับพวกเรานะครับส่วนกำหนดการวันที่12เมษายนนะครับที่เฮือนโบราณอีสานวิถีไทยบ้านขอนแก่นก็จะมีการประกวดต้นดอกไม้ของ26อำเภอการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาของทุกวันนะครับก็จะมีอาหารรสแซ่บมีจำหน่ายให้พี่น้องชาวอีสานรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมงานอีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังร่วมลอดอุโมงค์มนทาราศรัทธาสายมูที่บริเวณงานที่เปิดให้ทุกวันอีกด้วยครับขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวอีสานหรือจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวสงกรานต์ที่จังหวัดขอนแก่นมาพอกับความมวลความซึ้งวิถีวัฒนธรรมไทยบ้านอีสานแบบดั้งเดิมที่ขอนแก่นกันแล้วกันครับขอบคุณครับคุณณัฐพงศ์ครับคือซุ้มข้างหลังที่เห็นนะฮะที่เป็นซุ้มน้ำอ่ะอันนั้นเป็นน้ำมนต์ด้วยนะอ๋อก็คือเย็นสงกรานต์ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็แบบได้รับสิริมงคลไปด้วยใช่ค่ะเรียกว่าม่วนซื่นใช่ไหมออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าสนุกแน่นอนม่วนซื่นใช่ครับ